ำหรับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็วนะครับของใครจะมาด้วยการใจสั่นหน้ามืดนะครับเราก็สามารถรักษาโดย2วิธี1ก็คือกินยาแต่การกินยานี่ของใครต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะฮะซึ่งพวกนี้จะมีผลข้างเคียงเยอะมากกับวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือการรักษาให้หายขาดได้โดยการสวนและจี้ด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าหัวใจซึ่งโอกาสหายขาดได้ถึง 95% ตลอดชีวิตส่วนโรคหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะอีกกลุ่มหนึ่งที่รักษาโดยการจี้ไม่ได้โดยเฉพาะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่มาจากหัวใจห้องล่างนะครับที่เราเรียกว่า ventricular tachycardia ที่มักจะสัมพันธ์กับหัวใจโตล้มเหลวหรือว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบโอกาสเสียชีวิตสูงพวกนี้เราจะมีวิธีป้องกันโดยการฝังหรือใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจเพื่อป้องกันคนไข้เสียชีวิตจากหัวใจเต้นเร็วในชนิดนี้นะครับผมถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างแล้วกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ